ห่อหมกลูกชิ้นหมูสับใส่หอยนางรมนิวซีแลนด์ลงไปอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างค่ะดับแรกตั้งน้ำร้อนเดือดๆนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วเอาหอยนางรมนิวซีแลนด์ของเราไปลวกนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูใต้คลิปนี้ได้ค่ะเราใช้กะทิคั้นสดนะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะใส่เข้าไปเกือบหมดนะคะเหลือไว้นิดนึงเพื่อที่ทำหน้าห่อหมกนะคะใช้พริกแกงเผ็ด2ขีดค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะของทุกอย่างใช้ของสดใหม่นะคะไม่ใช้ของที่ใส่สารกันบูดนะคะต่อไปค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะนะคะไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่ามันจะหวานแหลมไม่อร่อยค่ะใส่เกลือเข้าไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำปลาเข้าไป2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยชิมรสถ้าไม่พอดีเราก็สามารถเติมได้ค่ะเมื่อคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่หมูบดลงไปครึ่งกิโลกรัมค่ะหมูบดนี่ต้องสดใหม่นะคะแล้วก็ใส่หอยนางรมที่เราลวกแล้วเมื่อกี้นี้นะคะลงไปค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดพริกนะคะพริกไว้นิดหน่อยไว้แต่งหน้านะคะใส่ไข่ที่เราตีเรียบร้อยแล้วนะคะลงไป4ฟองค่ะเพื่อความอร่อยนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเข้าไปอีกได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะชิมรสให้พอดีถ้าชอบรสเข้มข้นกว่านี้ก็เติมน้ำปลาเติมน้ำตาลลงไปอีกได้นะคะใส่ใบโหระพาลงไปคนให้เข้ากันค่ะเราจะใช้ใบยอลวกนะคะกับกะหล่ำนะคะใส่ลงไปค่ะเราจะไม่ใช้ถ้วยพลาสติกนะคะใช้ถ้วยกระเบื้องนะคะเอากะหล่ำใส่ลงไปค่ะจัดจานให้เรียบร้อยกับใบยอที่เราลวกแล้วนะคะลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปให้หมดค่ะแล้วเราก็จัดหน้าโรยหน้าแต่งหน้าด้วยลูกชิ้นนะคะใช้ลูกชิ้นอย่างดีนะคะถึงจะอร่อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะชอบยังไงก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะจะได้กินแล้วสะใจอร่อยถูกใจเราถูกปากค่ะเมื่อน้ำในหม้อนึ่งเดือดแล้วนะคะเราก็เอาไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่ง30นาทีค่ะใช้แป้งข้าวโพดนิดหน่อยนะคะผสมกับน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหัวกะทินะคะคนละลายให้เข้ากันดีนะคะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเทใส่หัวกะทิที่เราเหลือไว้นะคะเพื่อที่จะไปราดหน้าห่อหมกของเราค่ะราดหน้าด้วยหัวกะทิแล้วก็ใส่พริกโรยหน้าเพื่อความสวยงามนะคะปิดฝาไว้นึ่งต่ออีก5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะว้าวดูสิคะหน้าตาออกมาน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดจานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะดิฉันขอรับประกันค่ะว่าอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ